าจารย์พงศ์วสุยังรอกับเราอยู่ครับกับเทคนิคดีๆที่จะทำให้ท่านสร้างความโดดเด่นและจุดขายของผลิตภัณฑ์เชิญรับชมครับอันดับแรกเลยก็คงจะเป็นเรื่องของสารสำคัญของเขาอะนะคะก็จะเป็นนาโนโกเปปไทด์แล้วก็ไฮโดรไลซอยด์โปรตีนหรือว่าสารสกัดจากถั่วเหลืองนั่นเองนะคะซึ่งอันนี้เขาจะมีโปรตีนอยู่แล้วโปรตีนเนี่ยเป็นองค์ประกอบหนึ่งของคอลลาเจนคือมันจะช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนค่ะแต่ว่าอย่าสับสนกับตัวคอลลาเจนอะวาโลนะคะคืออะวาโลนคอลลาเจนซีรั่มของเราเนี่ยเขาเหมือนเติมคอลลาเจนคือเติมริ้วรอยเลยเติมเต็มริ้วรอยเลยก็คืออะวาโลนคอลลาเจนเนี่ยมันพร้อมฟังก์ชันเลยเข้าไปปุ๊บไปเติมเต็มริ้วรอยอะค่ะแต่ว่าในส่วนของตัวไฮโดรคริสตัลเนี่ยจะไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบ่งบอกได้ละจะเริ่มแนะนำให้กับผู้บริโภคได้ถูกต้องมากขึ้นนะคะว่าคนที่เรียกว่าเห็นริ้วรอยแล้วต้องการการแก้ไขแบบเร่งด่วนเนี่ยก็ใช้อะวาโลนคอลลาเจนซีรั่มดีกว่าอะวาโลนคอลลาเจนซีรั่มจะเหมือนการเข้าไปเติมใช่แต่ไฮโดรคริสตัลเนี่ยจะเป็นการกระตุ้นการสร้างต้องบอกว่ากลไกเนี่ยก็จะมีอยู่2กลไกที่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวเขาเรียกว่าไฮย่าเฟสเซรัมกับไฮย่าไอเซรัมเนี่ย มันจะช่วยให้ถ้าเป็นศัพท์พวกเราที่เข้าใจง่ายก็คือผิวที่เป็นร่องมันฟูขึ้นต้องบอกว่าหน้ามันจะดูฟูขึ้นเวลาฟูไม่ใช่หมายถึงว่าดูอวบอิ่มนะแต่หมายความว่าร่องที่มันอยากลึกลงเนี่ยมันจะมีความเต่งขึ้นในบริเวณที่มีร่องสำหรับไฮย่าเฟสแล้วก็ไฮย่าอายนะครับแต่ไฮโดรคริสตัลเนี่ยจะช่วยกระตุ้นการสร้างในระดับเซลล์ข้างในกระตุ้นการสร้างในระดับเซลล์ข้างในใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยไฮโดรคริสตัลด้วยความที่เขาเป็นเนื้อเจลนะคะคือเขาออกแบบมาเพื่อให้เหมาะสมกับคนที่มีผิวหน้าเนี่ยเป็นผิวผสมหรือผิวมันที่ขาดน้ำจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นผู้มุ่งหวังเนี่ยอาจจะไม่ได้อายุมากสักเท่าไหร่เพราะว่าเมื่ออายุมากปุ๊บเนี่ยต่อมไขมันมันทำงานลดลงหน้าเราเนี่ยจะมันน้อยลงแล้วค่ะสังเกตว่าคนสูงอายุส่วนใหญ่เนี่ยจะหน้าจะไม่ใช่ผิวผสมหรือผิวมันแล้วจะเป็นผิวแห้งซะส่วนใหญ่นะคะแปลว่าใครหน้ามันยังเด็กอยู่ใช่ใครหน้ามันยังเด็กอยู่ จงภูมิใจไว้สูงอายุจะเริ่มผิวแห้งใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าผิวแห้งเนี่ยตัวที่จะช่วยได้ดีที่สุดในเรื่องของแอนตี้เอจจิ้งก็คืออะวาโลนคอลลาเจนซีรั่มพร้อมกับชุดกามารัสนะคะพร้อมกับชุดกามารัสแต่ว่าสำหรับในวัยตั้งแต่20จริงๆ20ปีขึ้นไปเขาถือว่าเป็นวัยที่เข้าสู่ช่วงร่วงโรยแล้วนะฉะนั้นเนี่ย20ปีขึ้นไปจนถึงประมาณ35ปีอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีผิวผสมผิวมันแล้วก็รู้สึกว่าผิวเขาเนี่ยขาดน้ำให้แนะนำไฮโดรคริสตัลได้เลยก็คือมันจะเน้นในเรื่องของการเติมน้ำให้ผิวแล้วก็ผลพลอยได้ที่ตามมาก็คือช่วยในการสร้างคอลลาเจนด้วยก็คือเรียกว่าทำให้หน้าไม่ดูยังคงเยาว์วัยอยู่นั่นเองก็เราพยายามขยันทานะครับหลายคนบอกว่าแค่พาตัวเองอาบน้ำก่อนนอนให้ได้ก่อนนะครับเรื่องทาครีมเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะแค่อาบน้ำก่อนนอนให้ได้ก่อนเถอะแต่ก็ขอแนะนำว่าถ้าไม่อาบน้ำก่อนนอนยังไงก็ล้างหน้าก่อนนอนก็ยังดีนะครับแปรงฟันก่อนนอนด้วยนะคะพูดเล่นนะครับผมเชื่อผมดูทุกท่านส่วนใหญ่รักความสะอาดกันหมดนะครับไม่มีปัญหานะทีนี้นอกเหนือจากการดูแลเรื่องผิวและสำหรับสุภาพบุรุษกับสุภาพสตรีเนี่ยก็ต้องบอกว่าการรับประทานวิตามินและเกลือแร่ซึ่งถือได้ว่าเป็นฐานรากสำคัญของการจะทำให้เราดูแข็งแรงแล้วก็ดูอ่อนวัยเนี่ยก็คือร่างกายต้องไม่ขาดวิตามินรวมใช่ไหมครับใช่ค่ะถูกต้องค่ะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่สมดุลของวิตามินหรือว่าเกลือแร่ในร่างกายเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะคะแน่นอนว่าอวัยวะภายในเนี่ยจะเริ่มรวนละไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไตตับปอดนะคะก็คือจะทำงานได้ไม่ดีเท่าเดิมฉะนั้นเรื่องวิตามินแล้วก็เกลือแร่รวมเนี่ยสำคัญมากๆนะคะ คือถ้าใครทานทุกวันใช่ถ้าใครมีชีวิตเร่งรีบไม่สามารถที่จะเลือกรับประทานอาหารได้ที่เรียกว่าถูกต้องและหลากหลายนะคะก็วิตามินรวมแล้วก็เกลือแร่รวมเนี่ยหรือซูเปอร์วิตามิน MW เนี่ยเป็นทางเลือกนึงที่ดีมากๆเลยครับและบางท่านก็มีความรู้สึกว่าในชีวิตประจำวันอาจจะละเลยการรับประทานพวกผักแล้วก็ผลไม้หลายคนพยายามสอบถามในอดีตนะถามบอกว่าอาจารย์ไอ้ผักผลไม้5สีเนี่ยตกลงเมื่อไหร่เนี่ยเราจะทำบ้างมีคนเคยบอกแบบนี้นะจริงๆเรามีไหมครับผักผลไม้5สีมีอยู่ในไหนครับไฟโตวิทนะครับซึ่งบอกว่าอันนั้นแหละก็คือผักผลไม้ของเราที่อยู่ในรูปแบบของเม็ดซึ่งสามารถรับประทานได้นะครับไฟโตวิทเราทานเนี่ยเราจะช่วยเขาเรียกว่าองค์รวมของร่างกายได้ดีเพราะฉะนั้นสิ่งนึงที่จะช่วยเป็นฐานรากของการห่างไกลโรคก็คือตัววิตามินรวมแล้วก็ตัวไฟโตวิตใช่อันนี้คือห่างไกลโรคแน่นอนต้องบอกว่าไฟโตวิตเนี่ยเขาสกัดมาอย่างดีมากเพราะว่าเขาสกัดมา
จากผักผลไม้เนี่ยมากกว่า25ชนิดอีกนะคะ ครับ คือจำนวนเยอะมากไม่ว่าจะเป็นสีส้มแครอทหรือว่าสีเหลืองข้าวโพดคือฟักทองมีทุกอย่างค่ะมะเขือเทศสารสกัดจากเมล็ดองุ่นด้วยนะคะคือมีทุกอย่างอยู่ในตัวเดียวฉะนั้นตัวนี้ถือว่าสารสำคัญดีมากมากแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือถ้าภูมิต้านทานดีเราก็คุยกันแหมตอนนี้โรคที่กำลังมาแรงนะโรคที่กำลังมาแรงเป็นโรคอะไรครับมือเท้าปากนะต้องบอกว่าถ้าเป็นท่านมือเท้าปากเนี่ยวิธีการป้องกันส่วนใหญ่มือเท้าปากจะเกิดในอะไรครับในเด็กเพราะนั้นการจะป้องกันให้ตัวเองห่างไกลจากโรคมือเท้าปากเนี่ยนอกเหนือจากการใช้ชีวิตที่อยู่ปลอดภาวะความเสี่ยงแล้วก็การเสริมสร้างภูมิต้านทานนะครับเราควรทานอะไรดีครับนี่ผู้ใหญ่ที่นั่งอยู่ข้างหน้าบอกว่าภูขาวนะครับภูขาวแต่ว่าของเด็กก็มีนี่แหละครับอันนี้ก็คือตัวอย่างของเทรนด์หรือของกระแสที่บอกว่าการเสริมสร้างภูมิต้านทานที่ห่างไกลโรคมือเท้าปากก็มีวิธีการช่วยได้เหมือนกันใช่ค่ะแต่วันนี้เรากำลังคุยกันเรื่องของการชะลอวัยอยู่นะใช่ค่ะทีนี้นอกเหนือเรื่องการชะลอวัยเนี่ยเราก็กลับมาทีนี้ผิวในอุดมคติของคนที่รู้สึกว่าจะมีสุขภาพผิวที่แข็งแรงนะเรามีส่วนวิธีการยังไงบ้างฮะที่ทำให้เรารู้สึกว่าสุขภาพผิวที่แข็งแรงเนี่ยจะดูแลตัวเองได้ง่ายๆด้วยวิธีไหนเอ่ยแน่นอนว่าผิวที่หมองคล้ำลงนะคะคือผิวของเราเนี่ยจะมีความเขาเรียกว่าสว่างกระจ่างใสอยู่ในระดับนึงนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่ผิวคล้ำหรือว่าเป็นคนที่ผิวขาวก็ตามธรรมชาติแล้วเนี่ยยังไงก็ตามก็จะมีผิวที่เรียกว่าดูแล้วมันสดใสดูแล้วสมวัยของเรานะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ย ถ้าผิวของเราดูหมองคล้ำลงมันจะดูมีอายุขึ้นมาทันทีลองสังเกตดูนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่ผิวหมองคล้ำลงจะดูนอกจากดูมีอายุแล้วมันยังดูไม่มีความสุขอีกด้วยจะดูหมองขึ้นมานะคะฉะนั้นก็มันจะผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องของทำให้ผิวกระจ่างใสสว่างขึ้นเนี่ยก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ในเรื่องของกลุ่มไวท์เทนนิ่งก็ดีซึ่งของเราเนี่ยก็คือจะมีในตัวของไวทิสนะคะซึ่งสารสำคัญของเขาก็คือจะเป็นแลคติกแอซิดที่ช่วยในการผลัดเซลล์ผิวที่หมองคล้ำหรือว่าผิวคล้ำเสียเนี่ยออกไปพร้อมกับลิโคริสเอ็กทรักหรือว่าเป็นตัวสารสกัดจากลิโคริสเนี่ยชะเอมถูกค่ะตัวนี้เนี่ยมันก็จะช่วยในการลดการสร้างเม็ดสีผิวด้วยก็จะทำให้ผิวเนี่ยดูสว่างกระจ่างใสขึ้นนะคะแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยการป้องกันการเกิดผิวหมองคล้ำหรือคล้ำเสียที่ดีที่สุดเลยเนี่ยมีอยู่5ขั้นตอนค่ะ1เลยต้องปกป้องผิวจากแสงแดด2ถ้าเป็นไปได้ใช้สารต้านอนุมูลอิสระค่ะซึ่งจะช่วยลดการทำลายผิวของเราอันดับที่3คือใช้สารที่ช่วยลดการสร้างเม็ดสีผิวอย่างที่บอกไปอย่างเช่นลิโคริสเอ็กทรักนะคะหรือว่าอีกอันนึงก็คือในเรื่องของการผลัดเซลล์ผิวที่หมองคล้ำหรือว่าคล้ำเสียเนี่ยออกไปนะคะครับในขณะเดียวกันเนี่ยคนที่ต้องการดูแลเรื่องความใสของผิวการรับประทานนอกเหนือจากการทานตัวอะโบโลนคอลลาเจนนะครับที่พวกเราคุ้นเคยกันดีว่าผิวจะรู้สึกลื่นๆใสๆแล้วเนี่ยในกระบวนการของการทำให้สีผิวของเราดูเอมไปในทางอมชมพูหรือเอมไปในทางผิวออกสีน้ำผึ้งเนี่ยมันก็จะมีส่วนผสมของกลูตาไทโอนที่เข้ามามีส่วนช่วยด้วยใช่ค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีกูต้าไทโอนเป็นส่วนประกอบของเรานะคะก็จะมีอยู่2อันด้วยกันก็คือกูต้าคือคุมาซีอีแล้วก็แอคทีฟไวท์นะคะตัวแอคทีฟไวท์เนี่ยเขา1แคปซูลเขามี125มิลลิกรัมนะคะแต่ว่ากูต้าคือคุมาซีอี1ขวดมี250มิลลิกรัมเลยคือเรียกว่าสูงที่สุดในท้องตลาดณปัจจุบันเลยนะคะแต่ทีนี้นุกได้ยินมาว่าคนที่เขารับประทานแล้วขาวขึ้นเร็วคือเห็นผลชัดเจนอย่างรวดเร็วเนี่ยก็จะเป็นคนที่รับประทานกูต้าคือคุมาซีอี1ขวดพร้อมกับแอคทีฟไวท์ก่อนนอน1เม็ดด้วยคือรับประทานควบคู่กันไปมันก็จะเห็นผลเร็วขึ้นค่ะมีใครทานสูตรนี้ไหมครับมีไหมผมก็เป็นคนหนึ่งที่ทานสูตรนี้นะครับคือตามคำแนะนำคือของเดิมเนี่ยทานกลูต้าอย่างเดียวแต่เพราะว่าตอนนี้เราก็มีบวกกับแอคทีฟไวท์อีก1เม็ดเพราะฉะนั้นการทานแล้วจะรู้ได้เลยว่าอันดับแรกคนจะทักอยู่แล้วว่าผิวใสขึ้นแต่ท่านจะรู้ว่าตัวท่านทั้งตัวน่ะขาวขึ้นตัวท่านทั้งตัวนะต้องบอกว่าเราจะเห็นของเราอยู่คนเดียวถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรู้สึกได้ยกตัวอย่างเช่นเวลาเรากลับบ้านเราใส่กางเกงขาสั้นสมมติทันทีที่เราใส่ขาสั้นปั๊บเราก็จะรู้เลยว่าขาของเราเนี่ยมันดูขาวกว่าสมัยก่อนขาวขึ้นอันนี้คือตัวอย่างง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นการทานเนี่ยแนะนำว่าถ้าเกิดท่านจะแนะนำผู้มุ่งหวังการใช้แอคทีฟไวท์1เม็ดกับการทานกลูต้าเคอร์คูมาซีอี1ขวด
เป็นการแมทช์ที่ต้องบอกว่าลงตัวพอดีมากๆเลยลงตัวพอดีมากๆแล้วก็จะเห็นผลได้เร็วๆแล้วก็จะเห็นผลได้เร็วที่สำคัญในเรื่องของผิวอย่าลืมปกป้องผิวจากแสงแดดด้วยแล้วก็ใช้ไวท์เทนนิ่งเอเจนต์นะคะก็คือผลิตภัณฑ์ที่เป็นไวท์เทนนิ่งก็จะทำให้ขาวเร็วขึ้นด้วยค่ะครับและในส่วนของกลูตาไทโอนเนี่ยทั้งตัวแอคทีไวท์ก็ดีกลูตาคือคูมาซีอีเนี่ยยังมีผลดีทางอ้อมต่อตับด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะว่ามันช่วยยังไงบ้างคะกลูตาไทโอนเนี่ยเป็นสารที่เรียกว่าตับเนี่ยผลิตได้ตามธรรมชาติอยู่แล้วเขาใช้กลูตาไทโอนในการกำจัดสารพิษออกจากร่างกายใครเคยได้ยินบางคนกินยาพาราฆ่าตัวตายไหมคะทราบไหมคะว่าทำไมถึงตายเพราะว่าใช่ตับมันทำงานหนักขึ้นคือพาราเซตามอลเนี่ยค่ะเวลารับประทานเข้าไปแก้ปวดหัวเสร็จละมันจะไปถูกเปลี่ยนที่ตับเป็นสารตัวนึงซึ่งเป็นสารพิษต่อตับค่ะแต่ว่าโชคดีที่ตับของเราเนี่ยผลิตกลูตาไทโอนได้มันก็มาจับสารพิษอันเนี้ยออกจากร่างกายแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราอายุมากขึ้นเนาะตับก็ทำงานได้น้อยลงกลูตาไทโอนก็ผลิตออกมาน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยการกำจัดสารพิษของตับก็จะทำงานได้น้อยลงด้วยทำให้ร่างกายเนี่ยเขาเรียกว่าสะสมสารพิษไว้สูงขึ้นนะคะและตับจะเป็นอวัยวะที่ต้องบอกว่าหลายคนละเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นอวัยวะที่น่าน้อยใจมากๆใช่ค่ะน่าน้อยใจมากๆเพราะส่วนใหญ่คนเราก็จะบำรุงหน้านะคนเราก็จะบำรุงผมคนเราก็จะบำรุงผิวแต่ส่วนใหญ่แล้วหลายๆคนลืมที่จะบำรุงตับนะครับหลายคนลืมที่จะบำรุงตับต้องบอกว่าเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดแต่น่าน้อยใจมากที่สุดเพราะว่าคนส่วนใหญ่ละเลยไม่พอก็ยังไปเอาสิ่งไม่ดีไปสู่ตับด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบกระป๋องบ้างในรูปแบบขวดบ้างนะครับก็แล้วแต่ว่าแต่ละคนจะทำร้ายตับด้วยวิธีไหนนะหลายคนก็เสร็จจากประชุมก็1กระป๋องบ้างนะ2กระป๋องบ้างอันนี้ก็ไม่ควรนะอันนี้ก็ไม่ควรค่ะครับแล้วถ้าตับแข็งแรงก็จะทำให้เราดูสดใสขึ้นใช่แล้วเพราะคนตับไม่แข็งแรงผิวมันจะออกซีดเหลืองจะชัดเจนเลยค่ะเพราะนั้นถ้าเกิดเรามีการบำรุงตับเนี่ยเรื่องผิวก็จะช่วยได้นะครับใช่ค่ะมีกลไกอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับนอกเหนือจากเรื่องของดูแลรูปร่างดูแลผิวแล้วก็อาหารที่เรารับประทานในช่วยกับการเสริมความเต่งตึงความกระชับค่ะก็ขอฝากในเรื่องของกูต้าเคอร์คุมาซีอีนิดนึงค่ะเพราะว่าหลายคนไปเจอผู้มุ่งหวังแล้วอาจจะเพราะว่ากูต้าไทโอในท้องตลาดเนี่ยมีอยู่เยอะมากอาจจะไม่ทราบว่าจุดเด่นข้อดีของเราเนี่ยมันแตกต่างยังไงอันนี้ขอบางคนอาจจะทราบอยู่แล้วนะคะบางท่านคาดว่าทราบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยขอย้ำนิดนึงว่าตัวกูต้าเคอร์คุมาซีอีเนี่ยนอกจากปริมาณที่สูงสุดในท้องตลาดแล้วกลูตาไทโอนที่เราใช้อ่ะค่ะยังเป็นแบบออกซิไดซ์กลูตาไทโอนด้วยหมายความว่าไงคือมันไม่เกิดกลิ่นแก๊สไข่เน่าเป็นกลิ่นที่เรียกว่าทำให้ไม่อยากรับประทานอีกต่อไปนะคะของเราเนี่ยจะไม่มีตัวนี้คือดื่มง่ายรับประทานง่ายพร้อมกับได้สารที่เรียกว่ามีปริมาณที่เหมาะสมต่อร่างกายแล้วมันเห็นผลชัดเจนกว่ามีคนชอบถามว่าต่างไงก็จะบอกว่ากลูตาของเราเนี่ยเราถูกใช้นวัตกรรมการผลิตให้เป็นกลูต้าชนิดที่เมื่อดื่มเข้าไปแล้วเนี่ยสามารถคงสภาพเพียงพอต่อที่ร่างกายจะดูดซึมได้ดีแต่ถ้าในท้องตลาดเนี่ยเรียกว่าสลายตัวเร็วแต่ของเราเนี่ยสลายตัวช้าพอมันสลายตัวช้ามันก็มีเวลาให้ร่างกายได้ถูกนำไปใช้แต่พอสลายตัวเร็วเนี่ยถ้าในท้องตลาดที่สลายตัวเร็วดื่มเข้าไปปุ๊บเนี่ยยังไม่ทันจะใช้มันเป็นไงล่ะครับมันสลายไปเรียบร้อยแล้วจริงๆมันสลายตัวตั้งแต่อยู่ในขวดแล้วมันสลายตัวตั้งแต่ตอนอยู่ในขวดแล้วล่ะนี่ก็คือวิธีการของความต่างนอกจากชนิดที่ปริมาณมากแล้วเนี่ยชนิดออกซิไดซ์ยังเป็นชนิดที่แพงด้วยต้องบอกว่ากลูต้าในชนิดของการสกัดให้มีการคงสภาพเนี่ยจะมีต้นทุนสูงกว่ากลูต้าที่อยู่ในประเภทสลายตัวได้เร็วนะครับอันนี้ก็คือเป็นกลไกทางการตลาดอย่างหนึ่งที่อยากจะอธิบายทุกท่านได้เข้าใจร่วมกันนะครับแล้วก็ในท้องตลาดส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็มีแต่กลูต้าบวกกับน้ำผลไม้แต่จริงๆแล้วเราใส่หลายอย่างมากในขวดนี้นะครับก็อยากจะแนะนำนะครับดื่มกันเป็นประจำอยู่แล้วใช่ไหมครับผิวสวยกันทุกคนนะครับผิวสวยกันทุกคนค่ะเอาล่ะกลไกมีใครอยากจะสอบถามอะไรไหมครับเกี่ยวกับการดูแลตัวเองเกี่ยวกับเรื่องของเวชศาสตร์ของการชะลอวัยถามได้นะครับถ้าส่วนใหญ่ถ้าท่านทำธุรกิจของเราเวลาไปเจอเพื่อนในรุ่นเดียวกันท่านก็จะดูส่วนใหญ่แล้วจะดูเรียกว่าถ้าเทียบกับคนที่เรียนหนังสือมารุ่นเดียวกันเนี่ยสมาชิกเราจะดูอ่อนวัยกว่าจริงไหมครับอ่อนวัยเห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยโดยใครครับโดยตัวเราเองนะครับเห็นไหมเห็นด้วยโดยตัวเราเองแต่อันนี้เรื่องจริงนะครับอันนี้เรื่องจริงนอกเหนือจากนั้นสิ่งที่ละไม่ควรละเลยท้ายที่สุดก็คือเขาบอกว่าดวงตาเนี่ยจะเป็นจุดที่ฟ้องอายุมากที่สุด
ค่ะเพราะฉะนั้นบริเวณผิวรอบดวงตาน่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายที่อยากจะคุยกับอาจารย์นุกด้วยวิธีการที่จะทำให้1ถุงใต้ตาไม่ค่อยเกิดตาไม่บวมริ้วรอยใต้ตาไม่ค่อยมีเพราะรอยใต้ตามันเป็นจุดที่เราจะฟ้องอายุมากเป็นพิเศษเนี่ยเราจะดูแลด้วยวิธีไหนครับค่ะแน่นอนว่าคือใต้ดวงตาเนี่ยสังเกตว่ามันจะไม่มีความมันอยู่เพราะว่ามันไม่มีต่อมไขมันอยู่นะคะพอมันไม่มีน้ำมันมาเคลือบผิวเนี่ยมันทำให้ผิวบริเวณนั้นเนี่ยแห้งได้ง่ายกว่าปกตินั่นก็เป็นสาเหตุว่าทำไมเราถึงเห็นริ้วรอยที่รอบดวงตาก่อนบริเวณอื่นๆบนใบหน้าฉะนั้นเนี่ยบริเวณรอบดวงตาเนี่ยเขาต้องการการบำรุงเป็นพิเศษนะคะแนะนำว่าให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับผิวบริเวณรอบดวงตาจริงๆนะคะอย่างเช่นอัลบาโลนซีรัมคอลลาเจนไอซีรัมเนี่ยก็ได้นะคะตัวนั้นก็คือจะช่วยในการเติมอย่างที่บอกว่าเติมคอลลาเจนใช่เติมคอลลาเจนกับไฮยาลูรอนิกแอซิดเข้าสู่บริเวณผิวนะคะมันก็จะทำให้ร่องเนี่ยแลดูตื้นขึ้นริ้วรอยแลดูตื้นขึ้นได้ซึ่งบางทีใต้ตาเนี่ยนะครับถ้าท่านเป็นคนใส่ใจเป็นพิเศษเนี่ยท่านทามากกว่า1ตัวก็ได้นะท่านทามากกว่า1ตัวก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างสูตรที่เราใช้แล้วผมใช้เนี่ยคือไฮย่าไอเซรั่ม1รอบแล้วก็ตามด้วยไฮโดรคริสตัลไอเจลอ่ะที่เป็นกระปุกเล็กๆนะครับไฮโดรคริสตัลที่เป็นไอสีเหลืองๆนะครับแตะเข้าไปอีกแล้วก็ต้องไม่ลืมว่ามาร์กเจลเนี่ยเป็นขั้นตอนสุดท้ายของไฮโดรคริสตัลเนี่ยเราทาทั่วหน้าแล้วเนี่ยแล้วเราก็ต้องบอกว่าเราก็แตะขึ้นมาอีกนิดหน่อยโปะเน้นบริเวณใต้ตาเข้าไปอีก1รอบนะถ้าถามว่าทำไมเพราะว่าใต้ตาเป็นผิวที่บอบบางการโปะเข้าไปเวลาทาก็ต้องค่อยๆทานะครับหลายคนโปะปรากฏแสบตาอีกไหลเข้าตาอันนั้นคือไม่ได้มีความละเมียดละไมในการทา นะครับแล้วก็หลายๆคนบอกว่าการทาใต้ตาแต่ว่าผมเนี่ยทาเปลือกตาด้วยจริงๆเขาก็ไม่แนะนำว่าจริงๆหลายคนก็ทาบริเวณใต้ตาแต่ผมใช้คำว่าถ้ารอบดวงตามันต้องเป็นไงครับมันก็รอบผมก็ทาไปที่เปลือกตานั้นมันก็จะทำให้เปลือกตาเนี่ยหลายคนมีปัญหาเรื่องหนังตาตกแต่เราเนี่ยทาเปลือกตามาตั้งแต่อายุ20แล้วะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกังวลเรื่องหนังตาตกเพราะฉะนั้นเวลาทาก็ทาแตะไปทาเปลือกตาไปด้วยที่พูดเนี่ยเพราะว่าต้องลองพอดักครับเวลาเราต้องลองพอดักเราก็จะลองหลายตัวเพราะตัวไหนดีแล้วเราก็ไม่อยากทิ้งไม่อยากละเลยพอตัวใหม่มาอีกแล้วก็โปะเติมตัวใหม่มาอีกแล้วก็โปะเติมเข้าไปนะครับเป็นคนกลัวตัวเก่าน้อยใจนะครับเป็นคนกลัวตัวเก่าน้อยใจแต่บางคนแบบว่าไม่สนใจตัวใหม่มาเอาตัวใหม่เลยนะครับแล้วก็ทิ้งตัวเก่าต้องบอกว่ามันมีจุดดีที่ต่างกันก็ลองดูสนุกสนานนะครับการทาใต้ตาช่วงนี้พักกันสักครู่นึงนะครับแล้วกลับมาติดตามชมกันต่อกับรายการ Key to Success ครับ